าสู่ช่วงจับชีพจรนะครับคุณผู้ชมหลายท่านคงจะอยากทราบแล้วว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสุดท้ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่6ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015จะเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรนะครับบอกเลยครับมันชื่อว่าเก้าอี้เสถียรภาพนะครับเป็นผลงานจากน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้จูนรออยู่แล้วกับน้องๆติดตามได้เลยในช่วงจับชีพจรครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ส่งท้ายแล้วที่จูนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสิ่งประดิษฐ์ในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่6ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015ที่ผ่านมานะคะสำหรับผลงานชิ้นนี้เนี่ยก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ซึ่งเป็นผลงานของน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะก็คือเก้าอี้เสถียรภาพค่ะซึ่งก็ยังเป็นตัวแพลตฟอร์มอยู่นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องทั้ง3ท่านกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะทราบถึงแนวคิดของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้หน่อยค่ะว่าได้มายังไงก็ถามพี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับพี่เคยเมารถไหมโอ้โหตัวเมาเลยค่ะชอบเมารถมากๆแล้วพี่รู้ไหมครับสาเหตุหลักที่เกิดจากการเมารถนี่คืออะไรคืออะไรบ้างล่ะคะหลักๆเลยก็คือการที่รถเขย่ายกตัวอย่างเช่นเราอ่านหนังสือเนี่ยตาเราจะโฟกัสไปที่ตัวหนังสืออย่างเดียวใช่ค่ะแต่คราวนี้เนี่ยเกิดรถเขย่าขึ้นมาระยะโฟกัสของเราจะเปลี่ยนตลอดเวลาร่างกายปรับตัวไม่ทันเมาแล้วใช่เพราะนั้นแนวคิดของพวกเราก็คือทำยังไงให้ต่อให้พื้นรถเขย่าเท่าไหร่เราก็ไม่รู้สึกทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอคะได้สิครับก็คืออย่างที่เราทำขึ้นมาตอนนี้แล้วค่ะอันนี้คือเป็นโปรโตไทป์ของ Stabilize Chair คือเก้าอี้เสถียรภาพใช่ไหมคะหูน่าสนใจอย่างนี้อยากจะทราบถึงหลักการแล้วแหละว่าหลักการทำงานมันทำยังไงบ้างครับผมก็หลักการของเราจะเรียกไอ้แพลตฟอร์มแบบนี้ว่าสจวตแพลตฟอร์มนะครับโดยสจวตแพลตฟอร์มของเราเนี่ยประกอบด้วยแขน6แขนครับซึ่งแขน6แขนเนี่ยต่อกับมอเตอร์6ตัวสจวตแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเราขยับแขนแต่ละแขนเนี่ยสมมุติว่าผมขยับ2แขนนี้จะทำให้แพลตฟอร์มด้านบนหรือแผ่นด้านบนเนี่ยเคลื่อนที่ได้อิสระตามที่เราต้องการก็คือไปทั้งหน้าข้างหลังไปซ้ายไปขวาหรือขึ้นลงเอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามที่เราต้องการครับโดยด้านในครับเราจะมีตัวชิปที่เรียกว่าไจโรสโคปครับไจโรสโคปก็คือเป็นชิปที่เราเอาไว้สำหรับตรวจจับว่าเอียงซ้ายเอียงขวาเท่าไหร่ครับโดยไจโรสโคปเนี่ยจะส่งค่ามาให้แพลตฟอร์มด้านล่างซึ่งหลักการง่ายๆของเราก็คือเราเอาตัวแพลตฟอร์มด้านล่างของเราไปติดกับที่พื้นรถแล้วด้านบนเนี่ยไปติดกับเบาะแล้วคราวเนี่ยพอสมมติว่ารถเขย่าเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเขย่าตามรถถูกไหมครับครับไจโรก็จะจับได้จับได้ว่าเอียงเท่าไหร่แล้วก็สามารถสั่งให้มอเตอร์เนี่ยทำให้แพลตฟอร์มด้านบนน่ะเอียงสู้ง่ายๆครับถ้าเกิดรถเอียง10องศาค่ะเราก็เอียงกลับลบ10องศาอืมคราวนี้เราก็จะเหมือนกันอยู่ที่ฮะตอนที่ไปติดตั้งนี่คือติดตั้งตรงไหนของรถอะคะถอดเบาะตัวกับ